คนตุลาคนเดือนพฤษภาอุดมการหารกล้าระรมกันออกมาพันธมิตรสิทธิ์เก่ามาขวานถึงเวลาแล้วท่านระรมกันออกกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลประชาชนทุกท่านครับความจริงวันนี้จะขอตัวสักนิดนึงเพราะจะไม่ขึ้นเสียงมาเมื่อเช้าก็ไปให้หมอฉีดยาแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างมาค่อนข้างจะเพียนิดนึงแต่ก็เลยมาสรุปนิดนึงท่านได้ดูมวยมา3วันขึ้นชกกันที่สถานีช่อง3ความจริงที่แรกก็ผมก็จะไม่ไปทางสถานีท่านสรยุทธโทรมาท่านนายกต้องมาหน่อยเพราะวันนี้เขาบอกว่าอยากจะพบกับผมนิดนึงก็บอกไม่เป็นไรถ้าฟันท่านปวดเดี๋ยวผมจะไปถอนให้ ก็เลยเล่าเรื่องนิดนึงนะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พี่น้องชาวนาที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะมาขอพบรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะได้มาถามเรื่องราคาข้าวเรื่องความคืบหน้าว่าตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วที่ชาวนาเราตอนนี้เขาอดอยากยากจนลำบากยากแค้นจนถึงต้องมีการผูกคอตายฆ่าตัวตายหลายคนแล้วเราก็มาเสร็จก็ตอนแรกก็มาปักหลักอยู่ด้านหน้าที่ถนนพอแดดมันร้อนสายๆหน่อยพอกลางวันก็เลยจะเข้าข้างในขอพบท่านรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มาประสานงานก็เพื่อที่จะให้เข้าไปเข้าไปข้างในแต่อีกชุดหนึ่งที่อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอก 3-400 คนผมก็เลยบอกมันไม่ได้หรอกเรามาถึงแค่นี้แล้วจะให้พวกพี่น้องชาวนาเรายืนตากอยู่บนถนนตากแดดอย่างนี้คงไม่ได้ต้นไม้ก็มีรอบกระทรวงพาณิชย์ให้เรามีโอกาสได้พึ่งร่มไม้ใบบังสักนิดได้ไหมเสร็จแล้วเจรจากันอยู่พักใหญ่ท่านก็ยอมให้เข้าไปเข้าไปพอถึงในตัวกระทรวงตึกใหญ่สูงประมาณ11ชั้นแต่เราจะประชุมอยู่ที่ประมาณชั้นล่างห้องประชุมจัดไว้ทางเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเจ้าหน้าที่ก็มีระดับใหญ่เหมือนกันครับในกระทรวงผมก็เลยถามว่าอยากจะพบท่านรัฐมนตรีอยู่มั่งหรือเปล่ารัฐมนตรีทั้ง3คนท่านบอกว่ารัฐมนตรีติดธุระด่วนไม่สามารถจะต้อนรับพี่น้องชาวนาที่มาได้ผมบอกว่าอะไรวะ3คนมันติดธุระพร้อมกันหมดเลยเหรอมันตั้งใจจะหนีหรือเปล่าครับแล้วเสร็จมาถ้าก็จัดให้20คนเข้าไปนั่งในห้องที่จะให้พี่น้องชาวนาได้สอบถามความเป็นมาแล้วความเป็นไปเรื่องข้าวแล้วผมก็เลยบอกว่าไอ้พี่น้องชาวนาเนี่ยที่เข้ามากันเยอะ200กิโลมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เขาได้เข้าไปในห้องในประชุมมองได้ไหมขึ้นไปข้างบนอาคารพาณิชย์สูง11ชั้นมึงได้ไหมคำตอบมายังไงครับพ่อแม่พี่น้องระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเห็นใจผมบ้างเหอะจัดไปเข้าไปแค่20คนพอแล้วถ้าขึ้นไปทั้งหมด 2-300 คนตรงเนี้ยผมเกรงว่าตึกมันจะสุดพูดอย่างนี้จริงๆนี่ฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมันใช้สมองพูดหรือใช้อะไรพูดไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าเข้าไปแล้วตึกมันจะสุดผมเลยวันนั้นได้เจอมวยชกคู่เอกท่านรัฐมนตรียันยงผมก็เลยถามว่าท่านรัฐมนตรีผมเสียความรู้สึกจากที่ไม่ได้พบกับท่านแล้วท่านหนีผมไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของท่านในกระทรวงบางท่านใช้คำพูดที่มันให้พวกเราเนี่ยยิ่งเสียความรู้สึกหนักเข้าไปอีกนั่นคือให้เข้ามาในห้องเพียง20คนแล้วที่เหลืออีก 2-300 คน
ให้ขึ้นมาบนตึกบนนี้ท่านบอกว่ากลัวตึกสุดบอกว่าเวลาท่านจัดงานปีใหม่จัดงานวันเกิดรัฐมนตรีคนเป็นพันคนทำไมแม่มันไม่ซึกล่ะทำไมมันไม่สุดท่านบอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะพูดอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นบอกท่านคณะกรรมการของผมชาวนาของผม20คนอยู่ในห้องได้ยิน2เต็มรูหูพูดมาอย่างนี้นี่ขนาดอย่างนี้นะพี่น้องชาวนามาถึงกระทรวงเดินทางมา200กว่ากิโลท่านลงจากชั้น3มาดูท่าน1เดินมานิดเดียวมาพบชาวนาไม่ได้มันเป็นเพราะเรื่องอะไรนะฮะชาวนามาอยู่6-7วันยังไม่เห็นหน้ารัฐมนตรีสักคนเดียวนะฮะเอาตัวหลบไปหลบมาหลบไปแล้วเมื่อวานนี้เองฮะออกรายการเสร็จผมสุดท้ายบอกท่านรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมกระทรวงพาณิชย์กับผมไหมพี่น้องชาวนาอยู่นั่นครบหมดแล้วผมมีธุระจริงๆท่านนายกไม่สามารถจะไปได้บอกไม่ต้องกลัวผมรักษาความปลอดภัยให้ท่านไปพบกับชาวนาหน่อยไปไม่ได้จริงๆท่านนายกแค่นี้มันก็ปอดแหกแล้วแค่เดินไปพบชาวนาก็ยังพบไม่ได้แล้วจะมานั่งบริหารประเทศเรื่องอะไรนะครับรัฐมนตรี3คนไม่มีใครมีความกล้าสักคนเดียวนะฮะผมบอกว่านี่คือเอาคนระดับเขาเรียกว่าคนที่มันตัวใหญ่เท่าช้างแต่หัวสมองมันต่ำกว่าตัวเขาบอกว่าคนอย่างเนี้ยมันคิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะสมองมันอยู่ต่ำกว่าตัวแต่ถ้าคนเราเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ถึงตัวจะต่ำแต่หัวสมองมันสูงเราทำได้ทุกอย่างเครื่องบินก็ให้ลอยได้ทำอะไรก็ได้เครื่องใหญ่ๆก็ทำได้แต่พวกนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันพวกช้างหัวใหญ่สมองมันต่ำแล้วมานั่งพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรตอนนี้พี่น้องชาวนาของผมเมื่อกี้ก็มาจากหลายจังหวัดมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็กำลังที่จะรอคำตอบไปแล้ววันนั้นไปเยี่ยมที่สำนักกระทรวงปลัดกลาโหมก็ไม่ได้แล้วที่พบกับท่านยันยงผมถามท่านรัฐมนตรีจริงๆเถอะว่าทำไมไม่ดำเนินการเรื่องนี้ให้กับผมสักทีหนึ่งชาวนาเขาไม่มีจะกินอยู่แล้วเขาอดอยากอยู่แล้วรัฐมนตรีก็พูดว่าไงครับก็เพราะมีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนของท่านนี่แหละจึงให้เราไม่สามารถที่เอาเงินมาให้ชาวนาได้แล้วเสร็จมาอีกท่านก็บอกว่านี่มีการปิดกระทรวงการคลังเงินเรามีพร้อมอยู่แล้วเงินเรามีอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเพราะท่านปิดกระทรวงกันจึงไม่เอาเงินออกมาให้ได้ผมก็เลยบอกว่าไอ้กระทรวงเนี่ยเขาปิดจริงผมยอมรับแต่ตอนนี้มันเปิดมาเป็นเดือนแล้วเงินท่านฝังอยู่ที่ไหนเก็บที่ไหนขุดออกมาให้ชาวนาก็ทีสิเจอทีไรท่านเห็นไหมรัฐมนตรีทุกคนจะสัมภาษณ์อย่างนี้เลยเป็นเพราะการชุมนุมชาวนาจึงไม่ใช่สตังค์พูดอยู่ได้แค่นี้เรื่องเก่าๆเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อยู่ตลอดเวลาผมเลยบอกท่านต่อไปนี้ท่านเลิกสักทีนะไอ้เรื่องเก่ามาเล่าใหม่พูดซ้ำๆซากๆเนี่ยเขาเบื่อเต็มทนแล้วท่านหาวิธีการใดๆก็ได้ที่ชาวนาเขาให้สตังค์ที่ชาวนาเขาได้สตังค์เขาจะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาเสร็จอย่างนี้นะครับว่ามันต้องพัฒนาอีกหลายๆอย่างผมจะมีการยกระดับชาวนาคงจะเร็ววันนี้พี่น้องชาวนาครับที่ดูอยู่ทางบ้านหรือนอนหลับแล้วฟังได้ยินเสียงผมขอส่งข่าวนี้ไปถึงท่านตอนนี้ท่านเลิกกลัวเลิกระแวงทุกสิ่งแล้วต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความอยู่รอดเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเราจะมีการยกระดับให้สูงขึ้นเราต้องการพี่น้องชาวนามาทั้งหมดสัก 50,000 คนมาที่กระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวผมจะบอกว่าวันไหนวันนั้นจะเป็นวันที่จะปิดตำนานชาวนาไม่ได้สตังค์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปิดตำนานปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเราคุยกันในดีเมื่อเราขอกันในดีท่านไปมาแล้วเสร็จหนึ่งท่านรัฐมนตรีเคยบอกครับว่านี่คือชาวนาปลอมผมสืบไปจนได้ตัวว่าใครมันเป็นคนพูดสืบไปสืบมาใครฮะรัฐมนตรีช่วยพาณิช
ยันยงพงราชผมก็ถามว่าท่านรัฐมนตรีใช่ไหมที่บอกว่าชาวนาที่มาเนี่ยเป็นตัวปลอมแล้วตลอดจนท่านใช่ไหมที่เจตนาว่าผมเนี่ยเป็นชาวนาตัวปลอมที่มาเรียกร้องนี่ไม่ใช่ชาวนาตัวจริงเอกอักพอเสร็จมาครับแล้วทำไมท่านว่าผมนี้เพราะท่านนายกไปขึ้นเวทีตรงนี้นี่ผมถึงว่าท่านไม่ใช่ชาวนาตัวจริงเป็นชาวนาตัวปลอมดูที่มันคิดนะชาวบ้านเขาอดจะตายเขาจะแย่ผมขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้ได้เงินให้ได้ทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาไม่ได้เคยไปด่าท่านไม่ได้เคยพูดอะไรท่านท่านจะบอกว่าผมมาขึ้นเวทีตรงนี้เป็นการเมืองนี่ไงความคิดของท่านช้างตัวมันใหญ่แต่หัวมันต่ำมันคิดไม่ได้พัฒนาไม่เป็นครับดังสิ่งเหล่านี้เราก็เลยว่าต้องยกระดับฉะนั้นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านเรามาวันนี้จะเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองของท่านชาวนาพี่น้องที่มาเรียกร้องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการที่อยากได้สตังค์แล้วผมกำลังติดต่อท่านที่ผูกคอตายฆ่าตัวตายเรื่องที่ไม่ได้สตังค์เรื่องที่มีใบประทวนแล้วเก็บตังค์ไม่ได้กำลังให้ทางคนติดต่อไปทางนู้นแล้ววันนั้นที่มาผมจะขอเชิญฝากไปถึงทางญาติผู้ที่ตายด้วยนะครับถ้าดีแล้วท่านถ่ายใบมรณบัตรไว้เอามาไว้แล้วท่านมาด้วยในวันนั้นเรามีผู้มีจิตศรัทธาจะมอบเป็นฝันกำลังใจให้ครอบครัวละ 50,000 บาทครับนั้นพวกญาติที่ตายฮะหลายๆคน 4-5-6 คนไม่ทราบอยู่จังหวัดไหนถ้าได้ยินเสียงนี้บอกต่อกันด้วยเตรียมตัวไว้ถ่ายเอกสารไว้เดี๋ยวกลัวคนแปลกปลอมขึ้นมาถ้าทำมาวันนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำวิธีมอบให้ครอบครัวละ 50,000 บาทนี่คือสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้เพื่อนพี่น้องชาวนาของผมมาจากจังหวัดนครปฐมราชบุรีได้ขึ้นมาบ้างแล้ววันนี้เพียงผมขอมาสรุปสั้นๆว่าเราคงจะต้องต่อสู้แล้วจะต้องกำหนดบันแล้วก็ปิดบัญชีให้เร็วที่สุดนะฮะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านเตรียมตัวได้เลยจากวันนี้ต่อไปเตรียมตัวได้แล้วฟังสัญญาจากพวกเรานะผมก็เลยบอกว่าเคยบอกพี่น้องไว้ตรงนี้ว่าเราจะมีสัญลักษณ์ชาวนาของเรานิดนึงถ้าไม่มีสัญลักษณ์เขาเดินเขาจะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ชาวนาตัวจริงชาวนาปลอมท่านที่ใส่นกหวีดพอถึงไปถึงตรงนั้นกลุ่มชาวนาแล้วเนี่ยเอานกหวีดใส่กระเป๋าใส่คอซะมันจะได้เป็นชาวนาเต็มรูปแต่ถ้าจะเกิดกลับมาที่นี่ใส่นกหวีดเหมือนเดิมนะต่อสู้ด้วยกันแล้วมาปฏิรูปประเทศไทยด้วยกันงานสามัคคีงานต่อสู้ทุกคนต้องรวมตัวกันแล้วเข้ามาสู้อีกไม่นานครับไม่นานสัญญาณส่งมาแล้วว่าเราปิดบัญชีและชนะแน่นอนครับขอขอบคุณครับผม